ในที่สุดก็มาถึงช่วงนี้ได้สักทีนะคะนั่นก็คือเฟเวอริตนั่นเองมีคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าทำไมไม่ทำตั้งนานแล้วนะคะคือว่าในแต่ละเดือนมันมีของมาเยอะมากๆแล้วคือดาวก็แบบเป็นคนแบบเปิดๆไม่รู้ว่าอันไหนมาเดือนไหนอันไหนมาเดือนไหนโอเคแต่ตอนนี้ดาวจะไม่แก้ตัวเล็กต่อไปดาวจะทำออกมาทุกเดือนนะคะถือว่าเป็นการเมามอยกันละกันเนาะสำหรับวันนี้ค่ะของส่วนใหญ่ที่มาพูดในวันนี้เนี่ยเป็นของที่ได้ลองใหม่มีทั้งแบบแบรนด์ส่งมาให้แล้วก็ซื้อเองด้วยก็มีรวมแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะไม่ว่าจะเพิ่งลองใช้หรือว่าลองใช้สักพักนึงแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันเวิร์กเลยค่ะก็จะหยิบมาพูดกันในวันนี้โอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ค่ะนี่เลยนะคะเป็นครีมซองเซเว่นค่ะทำไมมันถึงมาอยู่ในเฟเวอริตเพราะว่าดาวไปเกาหลีค่ะแล้วคือโจทย์คือไม่อยากแบกครีมกระปุกใหญ่ๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาอะไรที่มันแบบแบ่งเบาภาระเพราะว่าไปเกาหลีครั้งนี้เนี่ยเรามีน้ำหนักกระเป๋าแค่23กิโลซึ่งขาไปก็แบบเยอะมากเลยเพราะมีเสื้อคลุมเสื้อโค้ทอะไรอย่างเงี้ยลองช่างไปมันก็แบบ19แล้วเราก็เลยต้องแบบลดน้ำหนักกระเป๋าตัวนี้นะคะเป็นสูตรใหม่จากญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งมีส่วนผสมคือนี่เลยคอลลาเจนเข้มข้นนะคะแล้วก็บีท็อกซ์บีทจากญี่ปุ่นนอกจากนั้นนะคะยังมีส่วนผสมหลักอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลฟาอะบูตินนะคะแล้วก็บีวีนอมนะคะรวมไปถึงไฮยาลูโรเนตส่วนสรรพคุณหลักที่เขาบอกไว้แล้วก็ทำให้เราเลือกหยิบมาใช้นั่นก็คือนี่เลยนะคะเขาโจหัวเลยว่าทำให้ผิวกระชับชุ่มชื้นทันทีนะคะซึ่งดาวเดินทางไปที่อากาศหนาวๆแล้วก็อยากเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ที่สำคัญนะคะตัวนี้ก็ราคาถูกนะคะซื้อมา49บาทนะคะก็ไม่ได้แพงเกินนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกเกินก็ดาวคิดแล้วว่าถ้ามันถูกเกินเนี่ยสำหรับความรู้สึกอะคุณภาพมันก็จะต่ำราคาไปด้วยนะคะดาวก็จะเลือกที่มันแบบราคากลางๆคือไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากเกินเนื้อของเขาจะเป็นแบบเนื้อแบบเนื้อเจลใสๆเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเออถ้าเบี่ยวมาเนี่ยมันจะมีแบบเม็ดสีชมพูตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเม็ดบีท็อกซ์ป้าบีท็อกซ์บีจากญี่ปุ่นนวดไปมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวเลยแล้วก็ไม่เหนียวเนินอ่ะสรุปแล้วนะคะก็คือทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนกระจ่างใสชุ่มชื้นเต่งตึงแลดูกระชับสำหรับใครที่มีปัญหาผิวที่เราพูดมานะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่จะมาช่วยดูแลปัญหาในจุดนั้นนะคะที่กังวลที่สำคัญเลยที่เขาเคลมไว้ก็คือผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะก็ลองดูถ้าเกิดว่าไม่ได้แพ้พิษผึ้งที่เขาเขียนไว้นะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะโอเคสำหรับตัวแรกผ่านไปนะคะก็อาจจะยาวนิดนึงต่อไปนี้อาจจะพูดให้มันแบบสั้นๆมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเผื่อใครที่แบบหาข้อมูลอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบไม่ใช่แบบพูดว่าเอ้ยมันดีนะแล้วมันดียังไงเงี้ยมันเป็นสกินแคร์ไงแล้วก็อยากพูดให้มันแบบละเอียดนิดนึงโอเคต่อไปเนี่ยไม่มีสกินแคร์แล้วเนาะเราก็จะมาพูดถึงแบบว่าเร็วๆเลยแล้วกันนะคะตัวต่อไปค่ะนี่เลยนะคะเป็นเฟเวอริตของดานั่นเองตัวนี้นะคะคือเดซี่มาร์กจาคอบนั่นเองคือสำหรับตัวนี้นะคะที่เป็นตัวโปรดเนี่ยเพราะว่าดาวเพิ่งได้มาใหม่และอย่างหนึ่งที่ดาวซื้อตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าพี่สาวดาวใช้แล้วก็คือใช้จนหมดแล้วคือส่วนหนึ่งที่หมดเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยไปขโมยใช้ด้วยแหละแล้วนางก็ไม่ซื้อใหม่สักทีนะทั้งเราเนี่ยก็เลยแบบว่าซื้อเลยละกันซื้อมาเป็นตัวของตัวเองเลยหัวขวดเนี่ยมันเป็นดอกไม้และแน่นอนว่าในนี้มันคือกลิ่นดอกไม้ค่ะแต่มันไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ที่เลี่ยนนะมันเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ทำให้เราเนี่ยนึกถึงแบบว่าช่วงเวลาอายุแบบ13ถึง17ปี wow. กลิ่นผู้หญิงที่แบบไม่มีพิษไม่ภัยแบบกลิ่นผู้หญิงแบบอ่อนๆที่อ่อนหวานน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกแนวประมาณแบบฟรุตตี้ฟลอรัลนะคะคือมันจะมีแบบฟรุตตี้ฟลอรัลบางอันที่หนักหวานหนักเปรี้ยวก็มีแต่ว่าอันเนี้ยคือมันอยู่ตรงกลางเลยแยกออกจากกันไม่ได้เลยสมองเราไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยว่ามันคือหวานหรือเปรี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละค่ะมันก็ผสมกันนะคะแล้วก็พกไปใช้ในทริปเกาหลีด้วยนะคะซึ่งนี่เลยเราก็ต้องมีตัวช่วยค่ะจะพกไปอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ใช้ตัวช่วยนะคะที่แบ่งน้ำหอมจากอีทูดี้นั่นเองนะคะปึ๊บนี่นะคะมันสามารถแบบเปิดขวดออกมาได้นะคะนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็วิธีการใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีกรวยมาให้นะคะกรวยนะคะยัดลงไปนะคะแล้วเราก็ทำการฉีดฟึดแบ่งน้ำหอมนะคะซึ่งมันก็ดีนะมันก็ไม่ต้องแบกน้ำหอมหนักไงนึกออกป่ะแล้วเราก็ได้ใช้กลิ่นที่เราชอบนะคะมาดูอีกตัวนึงต่อไปค่ะเป็นคุชชั่นตัวใหม่ที่ใช้แล้วชอบมากนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ NARS นะคะเป็นคุชชั่นรุ่น Aqua Glow Cushion นะฮะคือมันติดทนผิวตลอดทั้งวันดีงามมากแล้วคือทาไปแล้วเนี่ยคือมันจะให้ความแบบโกลว์นิดนึงคือไม่ได้โกลว์แบบฝั่งเกาหลีนะมันจะโกลว์แบบ
ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอะไรอย่างงี้ไม่ได้โกลว์แบบหน้าเงาซะทีเดียวไปหมดเดี๋ยวมันโอเคตรงที่ผิวมันดูเป็นผิวแล้วมันดูเป็นผิวของเราจริงๆให้การปกปิดได้ดีมากเป็นการปกปิดที่ medium to coverage คือปกปิดได้มิดชิดเลยทีเดียวแต่ว่าfinish ของมันเนี่ยคือไม่ได้หนักผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคือแบบดีมากอ่ะมันดีตรงที่มันเป็นคุชชั่นแล้วมันมีความไวคือถ้าเกิดว่ารีบหรือว่าตื่นสายต้องการความรีบชนิดที่แบบว่า4 คูณ 100คุชชั่นตัวนี้ค่ะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะคะก็หยิบขึ้นมาโปะแป๊บเดียวแค่นี้นะคะก็ได้ผิวสวยเลยแล้วก็ตอบโจทย์นะคะตรงใจมากเลยตัวนี้คือดาวเลิฟมากตัวต่อไปนะคะคือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นสเปรย์กันแดดเนื้อบางเบานะคะแล้วก็ช่วยเติมออกซิเจนให้กับผิวอีกอย่างค่ะตัวนี้นะคะเป็นสูตรแอนตี้พอลูชันด้วยนะคะก็อาจจะช่วยปกป้องมลภาวะให้เราอีกด้วยนะคะวิธีใช้ค่ะก็นี่เลยนะคะเขย่าก่อนนะคะแล้วก็ยืดให้ห่างจากหน้าเนี่ยประมาณ15 เซนแล้วก็ฉีดอย่างต่ำ3 วินาทีนี่นะคะมันก็จะแบบมาติดอยู่ที่หน้าของเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องทาซ้ำระหว่างวันค่ะนี่คือแบบดีมากคือบางทีอ่ะก่อนที่จะแต่งหน้าเราก็ทากันแดดมาแล้วก็จริงแต่ว่าระหว่างวันอ่ะคือแดดมันก็แรงเนี่ยหรอป้าแล้วการที่จะให้กันแดดมีประสิทธิภาพดีที่สุดเนี่ยก็คือการทาซ้ำซึ่งในระหว่างวันเนี่ยบางทีเราก็ไม่สามารถทาซ้ำได้เนี่ยหรอป้าการทาครีมกันแดดซ้ำมันอาจจะทำให้เมคอัพของเราเนี่ยหลุดเลือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็เราไม่ค่อยเห็นนะว่าทากันแดดระหว่างวันซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันเป็นสเปรย์แล้วมันก็ฉีดระหว่างวันได้เลยสำหรับตัวต่อไปนะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นตัวที่น่ารักที่สุดในปฏิพีนี้ก็คือมิลเล่เอ็กซ์โพนี่นั่นเองนี่เลยนะคะในกระเป๋าเนี่ยจะประกอบไปด้วยบลัชออน6 สีนะคะแล้วก็ลิปสติก6 สีมีแป้งด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นลิปสติกที่มีรูปโทนี่คาแรคเตอร์ต่างๆนะคะที่เป็นลายปริ้นอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งนี่นะคะดาวก็ทาอยู่เหมือนกันนะคะดาวทาสีเบอร์04นะคะสี Apple Jack นั่นเองนะคะจะเป็นตัวเหลืองๆนี้นะคะซึ่งไม่เคยดูโพนี่นะอย่าถามนะว่าแบบว่าเฮ้ยรู้เรื่องโพนี่ด้วยเหรอก็เพิ่งรู้ตอนนี้ออกมาเนี่ยนะคะสำหรับเนื้อของเขานะคะต้องบอกว่าแบบดีมากคือมันเป็นแบบเนื้อลิควิดจิ้มจุ่มที่พอแห้งแล้วเนี่ยกลายเป็นแมตต์คือมันเบาอ่ะคือถ้าไม่ได้กินอะไรที่แบบมุมมามหักโหมกินให้แบบซูอะไรเงี้ยมากมายขนาดนี้มันก็ติดทนนะจ๊ะคือต้องบอกว่ามิลเล่เนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วคือเครื่องสำอางของมิลเล่แต่ละตัวที่ออกมาเนี่ยคือแบบทำละว้าวหลายตัวมากมันใช้ดีมากเกินแบบเกินคาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยค่ะที่มันจะมาอยู่ใน favorite list ของดาวนะคะก็ตามนั้นเลยค่ะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ใช้ดีเหมือนกันมันเป็นแบบ brush on ในรุ่นของโพนี่เนี่ยแหละนะคะก็คือเนี่ยแหละนะนี่เลยนะคะเป็นสีของเขาทั้งหมดนะคะมีทั้งเฉดชมพูแล้วก็เฉดส้มนะคะเป็นเนื้อแมตต์นะคะแต่ว่าเนื้อของเขามันจะแบบนุ่มๆคือทาไปแล้วแบบมันนุ่มมากเวลาที่เราปัดแปรงเอาแปรงมาปัดอะไรคะมันทำให้จิกสีได้ดีงามแล้วก็ติดดีติดทนตลอดทั้งวันชอบมากจริงๆอันนี้คือแบบต้องบอกว่าควรมีนะอย่างน้อย1 สีคือมันเป็นเนื้อที่แบบดีมากให้เราแนะนำนะคะเบอร์03เนี่ยคือสามารถปัดได้ในชีวิตประจำวันได้แบบสวยงามมากแต่ว่าเบอร์03เนี่ยจะเป็นชีวิตประจำวันแบบโทนส้มนะคะส่วนถ้าโทนชมพูในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือเบอร์02เลยค่ะพิงกี้พายนะคะตัวนี้คือแบบดีงามมากนะคะส่วนสีแปลกๆที่ดาวชอบนะคะก็คือเบอร์นี้เลยค่ะสีบานเย็นนะคะเป็นสีเบอร์06นะคะสีRarity เหรอตัวนี้เนี่ยปัดออกมาเนี่ยมันน่าจะดูแบบว่าแก้มแบบเลือดฝาดแต่แก้แบบชมพูหน่อยๆแบบอุ๊ยน่ารักมันเพิ่งออกมาใหม่นะคะที่ Eve and Boy มีขายแล้วก็เคาน์เตอร์มีเล่มีขายทุกสาขาค่ะโอเคอย่างสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ Favorite เนี่ยคือมันจะยาวเกินไปแล้วทางเราเนี่ยก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วนะคะก็เอานี้ไว้อันสุดท้ายแล้วกันนะคะนี่เลยนะคะคือเครื่องหนีบผมนะคะที่เพิ่งได้มาใหม่นะคะแล้วก็ชอบมากนะคะซึ่งความดีงามของอันนี้เนี่ยมันมีอยู่ว่า1เลยมันเป็นที่หนีบใช่ปะแต่มันไม่ใช่ที่หนีบธรรมดาค่ะมันน่ารักกว่านั้นค่ะเพราะมันกับ Estee Love You นั่นเองนี่เลยนะคะ Estee Love You คือนี่เลยคืออีกตัวนี้เลยนะคะคือมันต้องน่ารักบนนี้เลยหรอหรืออย่างไงตัวนี้ค่ะได้มาจากงานของชาริสนะคะที่ไปเกาหลีมานะคะแล้วก็เฮ้ย
มันดีมันดีมากมันต้องบอกต่อนะคะมันเป็นที่หนีบใช่ปะแต่ว่ามันสามารถทำได้หลายทรงนะคะไม่ว่าจะเป็น1หนีบตรง2ม้วนให้มันแบบเป็นหลอนสวยๆก็ได้นะคะหรือว่า3ทรงที่เรากำลังทำอยู่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีวิดีโอออกมาให้เพื่อนได้ดูด้วยนะคะว่าทำผมทรงนี้เนี่ยทำยังไงขอบอกเลยว่าง่ายมากก็นั่นแหละนะคะสามารถทำได้หลายทรงกับเครื่องเดียวเท่านั้นนะคะและที่สำคัญคือมันน่ารักมากแกดูสิแกเอาแกดูสิแกว่ามันน่ารักขนาดไหนอะดูซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบโอ๊ยทนไม่ไหวแล้วอยากได้เหลือเกินมันน่ารักอะไรขนาดนี้ค่ะก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะคะโดยดังเขาจะทิ้งลิงก์ของเราไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะก็สามารถใช้ลิงก์ของเราค่ะเพื่อรับส่วนลดนะคะจาก100เหรียญเหลือ75เหรียญเท่านั้นนะคะก็สามารถไปดูกันได้นะคะกดลิงก์เข้าไปดูกันได้เลยเฮ้ยโอเคแบบว่าพูดไวมากนะคะวันนี้ก็ไม่ได้อยากพูดย่นเยอะอะไรมากนะคะแต่ว่าพูดเยอะนิดนึงก็อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งรำคาญกันไปนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าดีๆเนี่ยอยากจะบอกต่ออีกเยอะแยะเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากพลาดเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คือกำลังใจให้ด้วยนะคะคือทุกคลิปเนี่ยต้องบอกว่าตั้งใจทำมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากที่มีคนมาเม้นมาไลค์นะคะแล้วก็ให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครมีคำถามอะไรเนี่ยทิ้งไว้ด้านล่างค่ะมาอ่านเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย